ดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Cat Catter ค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกม of the year ของปีที่แล้วนะคะ2016เลยทีเดียวนั่นก็คือ Overwatch ผู้กวาดรางวัลไปหลายรายการมากๆไอเกมแนวนี้นะคะก็คือจะเป็นเกมเหมือน MOBA FPS นะจุดเด่นของเกมเขาเนี่ยมีมากมายหลากหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบเกมหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ภาพแสงสีเสียงอลังการงานสร้างแต่วันนี้น้ำจะมาพาเพื่อนๆไปพบกับอีกหนึ่งรูปแบบระบบของเกมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่จับตามองมากๆนะคะนั่นก็คือระบบ loot box นะคะหรือกล่องของขวัญนั่นเองเจ้า loot box เนี่ยนะคะมันจะเป็นกล่องที่เราจะได้รับมาทุกครั้งที่เรามีเลเวลอัพหรือว่าเราจะไปรับกล่องนี้จากโหมดนี่โหมดอาร์เคดนะคะสามารถรับ loot box ได้ถ้าเราสามารถทำการชนะอาร์เคดเป็นจำนวน3ครั้งก็จะได้มา1กล่อง9ครั้งก็จะได้มา3กล่องซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้จะสามารถรับได้3กล่องต่อสัปดาห์แล้วก็อย่างรอบที่น้ำไปเล่นกิจกรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสมานะคะเขาก็จะมีโหมดรวมถึงที่น้ำได้มาเนี่ยจะเป็นแบบการชนะครั้งแรกของแต่ละโหมดนะคะมันก็จะได้ลุ้นบอกมา1กล่องด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้น้ำจะมาเปิดกล่องให้ดูนั่นเองเนื่องจากว่าน้ำไปได้ยินทริคตลกตลกหรือจริงจังก็ไม่รู้แต่คือทำแบบจริงจังมากของการเปิดกล่องนี้เขาบอกว่าวิธีนี้นะมันทำให้แบบดรอปของทองกันมาแบบเยอะแยะและเดี๋ยวน้ำจะมาลองดูกันนะคะว่ามันทำได้จริงหรือไม่ส่วนกล่องที่น้ำเตรียมมาในวันนี้นะคะยังคงเป็นกล่องคริสต์มาสแต่ว่าหลงเทศกาลตอนนี้เลยคริสต์มาสมาละนั่นก็คือจะมีคริสต์มาสทั้งหมด10กล่องแล้วเมื่อกี้พอดีไปเพิ่งไปได้กล่องธรรมดานะคะสภาพกล่องนี่ดูแบบว่ามีแสงออร่าสีทองออกมาอาจจะมีลุ้นอะไรประมาณนี้อีก1กล่องอ่ะเดี๋ยวนะจะมาเริ่มกันที่ไอ้เจ้ากล่องธรรมดาก่อนละกันเพราะมันมีแค่1กล่องเดี๋ยวจะทำทริคให้ดูนะคะเขาบอกทริคเนี้ยมันเป็นการหลอกลวงแบทเทนเน็ตหลอกลวงระบบนี้นะคะว่าเฮ้ยจริงๆเราจะเปิดแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เปิดมันแบบระบบมันรู้เรื่องด้วยหรอก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคือจากเดิมอะที่น้ำลองเปิดมาน้ำได้เปิดมาคือพอซื้อเกมปุ๊บซื้อช่วงคริสต์มาสมันจะมีให้5กล่องใช่ไหมคะช่วงนั้นน่ะน้ำเปิดมาเปิดแบบคนทั่วไปที่เขาเปิดกันก็ได้ของทองมา2ชิ้นของม่วงมา2ชิ้นนะก็คือแบบก็นับว่ามันก็ถือว่าไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรก็ได้อยู่นะแต่ว่าพอมันใช้เทคนิคปุ๊บก็ยังได้อยู่ก็ได้ทองอะไรมาอีกเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้จะมาลองแบบรัวๆ11กล่องให้ดูกันเลยว่าจะมีอะไรดีๆบ้างไหมเขาบอกอันดับแรกนะคะให้เรากดเข้าไปก่อนให้มันเด้งลงมาไม่เอาเอากล่องนี้ดิโหงี้ถ้าไม่เวิร์กละถ้าเกิดมันต้องมาปึ๊บมันอาจจะหลอกไม่ได้ใช่ไหมต้องมาเปลี่ยนกล่องเขาบอกว่านี่วิธีการคือให้เราแบบทำให้ระบบมันรัวค่ะคอมเราอาจจะดับได้นะคะระหว่างอัดคลิปนี้ให้แบบอย่างเงี้ยปึ๊บอึ๊บตกมาแล้วยังไม่ตกปึ๊บตกปล่อยขึ้นไปใหม่ทำบ้าอะไรวะเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรอยู่ปึ๊บปึ๊บมันยังไม่หล่นอ่ะมันต้องแบบปึ๊บอย่างเงี้ยเกือบหล่นอย่างเมื่อกี้อ่ะลองเปิดเลยแล้วกันสรุปว่าเปิดไอ้นี่แล้วค่ะมันโผล่มาแล้วปึ๊บดูท่ามันจะไม่ใช่ทริคที่ดีนะคะ นี่คือทริคนะคะแต่ไม่แน่เอาใหม่เราแบบเชื่อว่าคนอื่นเขาทำได้กันเราก็อาจจะแบบทำได้ถ้าเราได้ของไม่ดีคือเป็นความผิดของเราที่อาจจะทำทริคได้ไม่ถูกต้องตามที่เขาบอกกันมาใช่ไหม มันก็คิดได้เนาะเอ๊บปึ๊บเอาขึ้นไปใหม่ปึ๊บขึ้นไป คนดูคงแบบแกเปิดเถอะขอร้องเฮ้ยแต่ถ้ามันได้น้ำเชื่อทุกคนจะทำตามเว้ยคือน้ำเคยทำมันได้จริงๆนะมันไม่หล่นมาวะผิดนะว่าเปิดเถอะจริงปะเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวน้ำเงินอีกเฮ้ยม่วงอึ๊บเธอเป็นม่วงเป็นอะไรไฮไลท์อินโทรม่วงก็เท่ดีนะแต่ตัวนี้ก็ไม่เคยเล่นอีกนะคะอ่ะมาลองกันใหม่กล่องที่เท่าไหร่ละ3สรุปแล้วเราจะเอาไอ้กล่องเหล็กกล่องแก๊งนั่นไปเปิดสุดท้ายนะคะมาลองไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้ขั้นต่ำเป็นม่วงแต่คือน้ำมาลองมาหลายรอบแล้วมันก็น้ำเงินเว้ยแต่ปรากฏว่าพอน้ำเปิดปุ๊บอาจจะมีคนมาคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่วิธีนี้มันผิดพลาดจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำแบบนี้นะฮึบ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 เนี่ยอย่าไปโดนข้างล่างนะรู้สึกว่าโดนข้างล่างมันต้องแบบทำให้ไม่ขลังโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเปิดแล้วนะคะมาไปเลยนี่เหรอวะทิก
มาเดี๋ยวเราจะลองให้ครบ5กล่องนะคะสรุปแล้วนะว่าน้ำเปิดแบบครั้งแรกที่น้ำซื้อเกมมาดีสุดละอ่ะยังไม่ยอมแพ้ค่ะลองแบบแม่งแค่นี้เล่นกับมันแค่นี้อึ๊บมันคงแบบระบบมันคงแค้นอ่ะมันทำบ้าอะไรเปิดได้แล้วเปิดเลยแล้วกันอย่าเสียเวลาเล่นเยอะก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ได้อะไรมาเซตนี้ก็เหมือนจะได้ไปแล้วตามอีกแล้วเหรออันนี้อะไรได้มา150เหรียญทองนะคะแล้วก็เซตจะนี่อันนี้คืออะไรอ๋อ5วิกตอรี่โพสชูแก้วใช่ป่ะอ๋อนี่ก็วิกตอรี่โพสอันนี้เป็นสกินที่ซ้ำนะคะได้สกินตัวนี้เยอะมากอ่ะซ้ำไปซ้ำมาอ่ะมาดูกันต่อเดี๋ยว5กล่องสุดท้ายนะจะเปิดแบบธรรมดานะคะดีไหมเขาบอกว่าให้เราทำให้ระบบมันล้วนตอนนี้คือที่ล้วนนะไม่ใช่ระบบแล้วปึ๊บยางแหมหลอกมันค่ะหลอกมันเพื่ออะไรวะก็ยังไม่ตกเป็นการพิสูจน์นะคะว่าทริคนี้ไม่ได้ผลนะคะมาเหลืออีกแค่เท่าไหร่ 5กล่องท้ายนะคะน่าจะเปิดแบบ3มัญชนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนจะได้เลิกปวดหัวซะทีก็ยังคงน้ำเงินอยู่ดีเว้ยอ่ะชูแก้วเข้าไปไม่รู้เกมนี้เป็นอะไรแก้วกาแฟเมื่อกี้ก็ได้ท่าวิกตอรี่โพสต์แบบชูแก้วมาแล้วเปิดรัวๆเปิดมันต้องมาเฮ้ยมันแย่กว่าเดิมว่ะมันแย่กว่าเดิมอ่ะไม่ได้กาละอีก2กล่องเป็นน้ำต้องกลับไปใช้วิธีเดิมแล้วถ้าคนเรามันจะแบบดวงหมดขนาดนี้นะนี่น้ำได้ชูแก้วมา3แก้วเนี่ยไม่ได้กาละค่ะเราต้องกลับไปหลอกลวงระบบมันใหม่ดวงซวยกว่านี้อีกไหมอ่ะทำจริงไม่เคยเปิดแล้วแบบห่วยขนาดนี้มาก่อนเลยนะที่ผ่านมานี่คือแบบอย่างน้อยเปิด5กล่องต้องแบบได้ทองอ่ะเท่าที่ผ่านมานะคะคือช่วงนั้นคือแบบใช้ดวงของต้นปีนี้หมดไปแล้วก็ไม่รู้มากลับไปทิศเดิมคนเราเมื่อหมดเอ้ยเอาแล้วไงคนเราเมื่อแบบหมดความหวังเว้ยสูญสิ้นความหวังก็อาจจะแบบมีอะไรดีๆอันนี้คือได้3อีกแล้วนะคะใช่ไหมถ้าได้3มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะเนี่ยนะว่าน้ำได้3เหมยนี่ทำอะไรเฮ้ยน่ารักอ๋อไอ้นี่น้ำจำได้น้ำเคยไปยิงของเพื่อนทิ้งอันนี้เป็นสกินเอาวะพึ่งเทคนิคเดิมอ่ะรู้สึกดีกว่าอย่างน้อยก็มีม่วงโผล่มาแม่งผมไม่ใช้แล้วแบบน้ำเงินหมดเลยฮึบฮึบฮึบเล่นอะไรวะพี่ก็รู้สึกว่าคลิปนี้มันควรจะแบบแป๊บเดียวจบแต่คืออีนี่แบบทำให้มันยาวได้นะคะแค่เปิด10กล่องเนี่ยเอาเลยเสียใจอ่ะเสียใจอ่ะคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรดีเลยเหรอชีวิตนี้หมดแล้วอ่ะเหลือกล่องสุดท้ายอ่ะถึงแกจะหน้าตาภายนอกดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแต่มันอาจจะให้ของดีๆกับเราก็เป็นได้โอเคนะขอทองนะทองโผล่มาหน่อยเถอะมีเวลาไม่อัดคลิปเนี่ยแกทองจังเลยนะพอฉันมาอัดคลิปปุ๊บแกไม่โผล่ทองมาเลยทีหลังน้ำจะเลิกอัดคลิปเปิดลูทบ็อกซ์นะคะเอ๊ะนี่ต้องให้แบบมันเกือบถึงพื้นแล้วแบบไม่ให้มันลงปึ๊บหุ่ยถึงแล้วเอาหลุดเลยค่ะกดไปกดมาเด้งออกเกมไปแล้วก็ยังคงน้ำเงินเอาละค่ะแล้วจะสรุปนะคะว่าทริคที่น้ำบอกไปนะคะตอนต้นคลิปเนี่ยน้ำเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันก็อยู่ที่ดวงของคุณทุกคนนะคะว่าเราจะสามารถเปิดได้ทองหรือม่วงหรือน้ำเงินหรือไม่ได้อะไรเลยแบบนี้นะคะก็ขอให้โชคดีกับการเปิดลูทบ็อกซ์กันทุกคนมันอาจจะบอกว่านี่ไงแกดองกล่องไว้ทำไมล่ะต้อง10กล่องเขาให้คลิปมากไม่ได้ให้มาเปิดแบบอะไรเล่นๆแบบนี้ต้องไปเปิดในช่วงที่มีหิมะถึงจะได้ทริคนี้สำเร็จอาจจะแบบถูกวิธีแต่ผิดเวลาโอเคคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ถีบจักรยานไปด้วยเพื่อออกกำลังกายนะคะยังไงก็น้ำก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์ Overwatch นะคะก็ติดตามได้สักประมาณ 2-3 ทุ่มคือน้ำจะมีไลฟ์
เกือบทุกวันนะคะ Overwatch อาจจะมาไลฟ์ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งหรือครั้งหนึ่งรวมกับพลาดินเผื่อใครยังไม่รู้จักเป็นเกมแนวเดียวกันนะคะก็เล่นมันหมดเลยอ่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่ร่วมรุ้นด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวเราขอแบบว่าไปส่องดูนิดนึงนี่นะคะคำว่านิวนิวมาเกือบทุกตัวนะคะแต่คือเป็นแบบสเปรย์บ้างแหละเป็นแบบว่าอะไรนะเสียงบ้างล่ะสกินนี่ได้มานิดเดียวแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่รู้สึกแบบประทับใจเป็นพิเศษเลยในการเปิด10กล่องนี้11กล่องนี้งั้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอไปเช็คของนิดนึงยังไงก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะถ้าชอบคุณไซก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกล่องของฉัน